นิทานไทยเรื่องมอเตอร์ไซค์ของติ่งครอบครัวหนึ่งมีลูกชายชื่อติ่งในวันที่ติ่งอายุครบ18 ปีพ่อของเขาก็ถามว่าลูกเป็นคนดีเสมอมาปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดไหมลูกพ่อจะให้หนึ่งอย่างผมอยากได้มอเตอร์ไซค์แน่ๆสักคันครับพ่อติ่งตอบเมื่อพ่อกับแม่ของเขาปรึกษากันแล้วก็เห็นตรงกันว่าจะให้ตามที่ติ่งขอพ่อจึงพาติ่งไปเรียกมอไซค์ที่ร้านขายมอไซค์ในตัวเมืองติ่งเรียกมอไซค์อยู่นานก็ไม่มีคันไหนถูกใจเขาจึงชวนพ่อไปเรียกดูที่ร้านใหม่แต่ก็ยังไม่พบมอไซค์ที่ถูกใจอีกจนกระทั่งสองพ่อลูกเดินผ่านร้านมอไซค์มือสองมีมอไซค์หลายคันอยู่ในร้านติ่งชวนพ่อเข้าไปดูและเขาก็ถูกใจมอเตอร์ไซค์รูปทรงโบราณคันหนึ่งผมชอบคันนี้แหละพ่อติ่งร้องบอกพ่ออย่างดีอกดีใจแต่พ่อกลับบอกเขาว่าพ่อว่ามันเก่าๆไปหน่อยไหมลูกคนที่ขายยืนอยู่เป็นคนซื่อตรงต่อลูกค้าเขาจึงแจ้งกับพ่อว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เบรกมันกับไฟหน้าไม่ค่อยดีนะครับผมว่าลองดูคันอื่นดีกว่าไหมครับแต่ผมชอบรุ่นนี้นะผมฝันมานานแล้วว่าสักวันจะต้องมีรถแบบนี้ให้ได้พ่อของติ่งเห็นว่าลูกชายอยากได้จริงๆจึงใจอ่อนหันไปถามคนขายว่ามีมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ที่มีเบรกกับไฟหน้ายังดีๆอยู่อีกไหมครับขอโทษด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เป็นรุ่นหายากเราได้มาแค่3 คันที่ดีที่สุดก็ขายไปหมดแล้วเหลือแต่คันนี้แหละครับที่เราเพิ่งมาพบทีหลังว่าเบรกกับไฟหน้าไม่ค่อยดีเราเลยกำลังจะส่งคืนเจ้าของคนเดิมนะครับติ่งกลัวว่าถ้าวันนี้เขาไม่ได้มอเตอร์ไซค์คันนี้กลับบ้านต่อไปเขาคงไม่มีโอกาสได้ขี่มอเตอร์ไซค์ในฝันอีกเลยตลอดชีวิตจึงลบเล้าขอให้พ่อซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ให้โดยบอกว่าค่อยนำไปซ่อมเองทีหลังพอถึงยอมซื้อรถมอเตอร์ไซค์รุ่นโบราณคันดังกล่าวให้ในที่สุดคนขายก็ลดราคาให้ถูกมากมอเตอร์ไซค์ของติ่งจอดอยู่ในโรงรถเพื่อรอนัดให้ช่างมารับไปซ่อมแต่ติ่งก็อดใจรอไม่ไหวเขาอยากลองขี่มอเตอร์ไซค์ในฝันมากกลางดึกคืนหนึ่งเขาจึงแอบนำมอไซค์โบราณคันนั้นออกมาตั้งมั่วใจว่าจะลองขี่เล่นพอให้หายอยากเท่านั้นค่ำคืนนั้นถนนในซอยบ้านแทบไม่มีรถวิ่งผ่านมาให้เห็นตอนแรกติ่งก็ขี่มอไซค์ช้าๆไปตามถนนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขารู้สึกเพลิดเพลินกับการขี่มอไซค์จนลืมไปว่าต้องขี่ช้าๆเพราะเบรกไฟหน้าไม่ค่อยดีเขาจึงเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวว่าจนกระทั่งออกสู่ถนนใหญ่ที่ถนนใหญ่แม้จะเป็นเวลากลางคืนแล้วแต่รถราก็ยังสัญจรไปมาบรรดาชาวบ้านที่ขายของอยู่บริเวณนั้นก็หันมาเห็นมอไซค์ของติ่งขี่มาด้วยความเร็วโดยที่แสงไฟข้างหน้าส่องออกมาเพียงริบหรี่ก็ตะโกนบอกว่าให้เขาหยุดรถเนื่องจากจะอาจจะเกิดอันตรายหยุดรถเดี๋ยวนี้หยุดรถไอ้นุ่มหยุดรถเดี๋ยวนี้ติ่งเพิ่งรู้ตัวในตอนนั้นเองว่าขี่รถเร็วเกินไปจึงตะโกนบอกทุกคนในที่นั้นด้วยความตกใจว่าถอยไปครับถอยไปผมจะรถผมไม่มีไฟหน้าไม่ดีเบรกก็เสียด้วยครับถอยไปครับระวังโดนชนครับไม่ทันขาดคำมอเตอร์ไซค์ของติ่งก็พุ่งเข้าชนกับเสาไฟฟ้าเข้าอย่างจังรถมอเตอร์ไซค์พังยับทั้งคันส่วนตัวเขาก็บาดเจ็บไม่น้อยและโชคดีอย่างมากที่ไม่ถึงกับพิการติ่งต้องใช้เวลาในการรักษาตัวไม่น้อยและเมื่อติ่งออกจากโรงพยาบาลเขาก็ขอโทษพ่อกับแม่ที่แอบเอารถที่ไม่สมบูรณ์ออกไปขับขี่จนทำให้เกิดอุบัติเหตุพ่อกับแม่ให้อภัยเขาโดยที่พ่อได้กล่าวกับติ่งว่ารถที่ไฟสองทางไม่ดีและเบรกก็เสียขับขี่อย่างไรก็อันตรายพ่ออยากให้ลูกจดจำไว้ว่าไม่ใช่แค่การขับรถเท่านั้นแต่รวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยต่อไปนี้จะทำอะไรก็ใช้ให้ใช้สติปัญญาไต่ตองให้ดีคิดให้ถ้วนถี่ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำจะได้ไม่เจ็บตัวเหมือนครั้งนี้นะลูก
ครับพ่อผมจะจำเอาไว้ติ่งสัญญาอย่างจริงจังแม้แต่ชิ้นส่วนสำคัญของรถอย่างไฟสองทางและเบรกก็ยังสอนให้เราได้เรียนรู้ชีวิตได้ไฟสองทางเปรียบเสมือนกับแสงสว่างแห่งปัญญาหากเราไม่มีสติปัญญาเสมือนกับความสามารถในการควบคุมของตนเองหากเราไม่รู้จักควบคุมตนเองให้เหมือนรถเบรกแตกที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าเราไม่รู้จักยั้งคิดชีวิตของเราเองก็ต้องพบกับความทุกข์อย่างมากเช่นกันดังนั้นในชีวิตของเราจึงควรมีทั้งไฟสองทางและเบรกคือมีทั้งสติปัญญาและการยั้งคิดรู้ว่าสิ่งถ้าเรามีทั้งสองอย่างนี้เราก็จะพบกับแนวทางแห่งความสุขของชีวิตเราได้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้ช่องนิทานเสียงนะคะ